ชาวเน็ตอดใจไม่ไหวแห่เม้นไอจีมะม่วงบอกตรงกันหลังทะเลาะอ้วนจากประเด็นที่อ้วนรังสิตออกมาเผยเรื่องราวที่ทำช็อกตามๆกันว่าตนและภรรยาสาวชาวเกาหลีมะม่วงทะเลาะกันหนักไล่กลับประเทศจนภรรยาหอบลูกหนีกลับเกาหลีจริงๆหนุ่มอ้วนก็ประกาศง้อภรรยาและขอโทษออกสื่อตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดพบว่าชาวเน็ตอดใจไม่ไหวแห่เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของสาวมะม่วงที่บอกตรงกันให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเช่นฟังคลิปคุณอ้วนแล้วร้องไห้เลยค่ะขอให้กลับมาคืนดีกันเร็วๆนะคะคุณอ้วนสำนึกผิดแล้วให้โอกาสเขาเถอะค่ะเพื่อครอบครัวเพื่อน้องโลฮาติดตาม YouTube ตั้งแต่ EP แรกจน EP ปัจจุบันรักครอบครัวนี้ค่ะคุณมะม่วงคือคนไทยคนหนึ่งนะคะ FC คิดถึงครอบครัวคุณนะคะขอให้ครอบครัวมะม่วงกลับมาพร้อมหน้ากันไวๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะปรับความเข้าใจกันเพื่อเจ้าหนูโลฮามะม่วงให้อภัยคุณอ้วนด้วยนะเขาสำนึกผิดแล้วชอบคู่นี้น่ารักทั้งครอบครัวเป็นเรื่องปกติลิ้นกับฟันเดี๋ยวก็คืนดีค่ะมะม่วงรักคุณอ้วนมากค่ะแค่น้อยใจพอเย็นลงก็ดีกันค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะกลับมาคืนดีกันเร็วๆนะคะขอให้กลับมาคืนดีกันเร็วๆนะคะ